อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะสวัสดีครับวันนี้กับพวกเราอายามะแคปิตอลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับของเจ้านี่เลยครับผมทัจิเกษตรนะครับสายใหม่เลยของไมเทิร์นนะครับที่ออกมาใหม่สายกิกาโนเบลเซอร์นั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มจากอย่างแรกเกรด0นะครับเกรด0เนี่ยโยใส่เป็นอย่างแรกคือตัวเริ่มอะเนาะทิกเกอร์ครับจริงๆเด็กนี้ใส่ทิกเกอร์จริงๆเสถียรก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะเนาะแต่ไม่แนะนำอย่างเดียวคือไม่มีใส่ฟอนต์ล้วนนะครับผมควรจะมีคีติดไปบ้างนะครับสำหรับตัวของเด็กนี้โยเล่นเป็นคีสะคีสี่ครับฟอนต์สามดอห้าครับแล้วก็ฮิวสี่ใบนะครับผมก็จริงๆจะเป็นจะเป็นคี5ดอ5ฟอนต์2ก็ได้หรือเป็นคี6ดอ6ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่คนถนัดนะครับผมส่วนตัวแนะนำให้เน้นไปทางคลีนะแต่ฟอนต์เนี่ยคือใส่มาจังหวะต้นเกมที่สัมพันธ์สำหรับเด็กนี้นะครับฟอนต์ก็ถ้าออกก็ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลย ต่อไปวิธีเกรด1ครับเกรด1จะใส่ของเจ้านี่เลยหมายเชิญใหม่ครับของเราซาเวจชูเตอร์ครับตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแกร่งมากแล้วก็คอนสกิลค่อนข้างเวอร์นะครับใส่4ใบเลยมีสกิลครับในช่องแวนการ์ดออโต้เมื่อลงสนามครับโซบัส1จัว1ใบครับแล้วก็คอการ์ดจากมือลงมาได้1ใบซึ่งคอเกตอะไรก็ได้นะครับเนื่องจากมาจากสกิลเนาะหลังคอเสร็จนะครับนำใบบนสุดไม่เกิน1ใบเป็นเกตได้นะครับผมแล้วก็อีกสกิลนึงครับที่เวอร์ชอบมากแอคทีฟครับเลสตัวเองครับแล้วก็นำการ์ดจากดรอปโซน1ใบครับไปเป็นเกตให้กับการ์ดที่ไม่มีเกตอยู่ในสนามได้1ตัวนะครับผมก็เนื่องจากว่าเด็กสายไกอาร์เอ็มพอเรอร์นะครับหรือว่าสายของกิกาโนเบลเซอร์เนี่ยที่เราใส่คู่กันนะครับอุ้ยแอบสปอยมันจะใช้ตัวกินแล้วก็คอลการ์ดออกจากเกตเราได้นะครับแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกอะไรก็ได้จากดรอปโซนมาเป็นเกตเพื่อให้เวลาเรียกการ์ดของเราที่เป็นตัวที่มันสามารถคอลลงมาได้เนี่ยคอตัวที่เราต้องการออกมาได้นั่นเองเก่งมากเลยนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นเปิด5-3ครับแล้วก็ตัวของพีซึ่งไม่ใช่พีซึ่งตัวของบูสปินบูสปินนะมี2สกิลเนาะสกิลแรกคือแวนเลียเมื่อตีเอา1ใบบนสุดไปแตกเกียร์ให้กับยูนิต1ใบได้แล้วก็เมื่อถูกเดือดหายช่องเลียครับในความสามารถของการ์ดหรือค่าคอสของการ์ดครับสามารถขอการ์ดจากเกียร์สมบูรณ์ของมันไม่เกิน1ใบลงเลียแล้วก็หลังจากขอเสร็จนะครับนำการ์ดไปบนสุดไปเป็นเกียร์ให้กับการ์ดไปนั้นได้สามารถนะครับคือไม่ทำก็ได้คือขอเฉยๆก็ได้นะครับผมอันนี้ใส่ไว้แค่12ใบครับเกียร์1ต่อไปเราไปที่เกรด2ครับเกรด2เราเริ่มจากของเก่ากันก่อนอย่างเดโลโฟไพลอตนะครับพี่ว่าใส่ไว้4ใบจริงๆอยากใส่3ก็ได้แต่ว่าพี่ว่าใส่ไว้4กันหลุดนะครับผมตัวมันเป็นตัวที่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีเจ้านี่เลยตัวไมเทิร์นใหม่นะครับอย่างสไปโนเอ็กทอสก็คือเอามาไลท์แทนได้รวมถึงมันมีสกิลในช่องเรียกาไม่ใช่ขออภัยครับช่องเรียกาครับบอกว่าเมื่อลงสนามจากเกตบกมือนะครับผมแล้วก็สกิลแวนเลียของมันครับเมื่อลงสนามจากมือนะคาตบัส1จอ1คอมือ1ใบเอาการผสมเป็นเกตให้กลับไปนั้นได้ต่อไปเรามาดูเทคของเจ้าไมเทิร์นใบนี้กันเลยเป็นใบเทพนะครับบอกว่าในช่องแวนเลียครับเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดย้ำนะครับโจมตีแวนการ์ดเท่านั้นนะคาตาบาร์1ครับผมรีไฮเลียการ์ดของคุณ1ใบจัวการ์ด1ใบครับจากนั้นสามารถขอการ์ดจากเกตสมบูรณ์ของเราไม่เกิน1ใบลงเลียการ์ดและนำใบบนสุดไปเป็นเกตให้กับการ์ดใบนั้นได้นะครับผมอธิบายง่ายๆครับอย่างเช่นเรามีบูสปินอยู่ในสนามนะครับผมและมีเจ้าคนนี้อยู่เราอาจจะลงบอร์ดอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตัวของบูสปินมี2เกตครับแล้วเวลาเราเอาตัวนี้ตีเรากดสกิลทำบีไฮบูสปินครับทีนี้เราก็จะได้คอเจ้านี่1ใบใช่ไหมทีนี้เทคของบูสปินเราก็จะได้คอเจ้านี่อีกตัวหนึ่งแปลว่าเราสามารถคอ1 2ใบเลยนั่นเองอาจารย์ถึงบอกว่ามันเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวปั่นเวฟที่ดีมากอันนี้ใส่ไว้4ใบเลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวของเลจิโอดอนตัวนี้ใส่ไว้4ใบเช่นกันมีสกิลเหมือนกับบูสปินแบบเป๊ะๆเลยครับแค่คนละเกรดแค่นั้นเองใส่ไว้12ใบครับต่อไปไปที่เกรด3เกรด3กิกาโนเบลเซอร์ครับนั่นจะเป็นเด็กกิกาโนเนาะใส่4ครับแล้วก็ที่พี่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมสำหรับไกด์ไอเอ็มพาร์เลอร์เนาะใส่3ใบทีละสกิลแล้วกันครับกิกาโนเบลเซอร์ครับสกิลคอนติเนียลครับผมถ้ามีการ์ดใบใหม่นะครับเข้าสู่เกรดสมมุติ3ใบหรือมากกว่าภายในเทิร์นที่มันยืนอยู่บนสนามนะครับ
ขออภัยนะขออ่านนิดนึงขออภัยครับได้เชิญตัวเองเท่านั้นนะมีการเข้าเกรด3ใบหรือมากกว่าเป็นใบใหม่เท่านั้นครับย้ำว่าใบใหม่นะครับผมแถวหน้าได้ 5,000 อันนี้จะไม่สแตทนะครับคือถ้าใส่6ก็ยังบวก 5,000 อยู่เดี๋ยวคอนติเนียลแล้วก็อีกสกิลนึงครับแอคทีฟวันฟอร์เทิร์นคอสับคอสตาบาร์โซบาร์จั่ว2ใบจากนั้นเราจะจั่วครับคอมือออกมาได้2ใบขออภัยครับคอมือลงมา2ใบนี้บังคับทำนะครับแล้วก็สามารถดาวน์ไปเป็นส่วนของเราครับไปเป็นเกรดให้กับยูนิตที่ถูกคอในความสามารถนี้ได้ก็คือไม่แปะเกรดก็ได้นะแต่ว่าก็คือคอฟรีหรือจะแปะก็ได้ไกอาครับเหมือนเดิมคอนติเนียลครับไปช่องแวนด้วยทุกใบที่มีเกรดครับจะบวก 5,000 แต่ถ้าใบคู่แข่งมีเกรด3ครับจะบวก 10,000 แทนบวก 5,000 แล้วก็ช่องแวนครับเมื่อตีอัตบัน1หรือไฮเดรการ์ดของตัว1ใบจากนั้นตัวมันจะได้ครับพาวเวอร์ตามในการที่เรารีทายและถ้าใบที่ผ่านเป็นเกรด3หรือสูงกว่าบวกคีด้วยนะครับผมต่อไปครับเป็นตัวของเทโรเจเทริจิโนนะครับ2ใบตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างดีแล้วก็เก่งพอสมควรนะครับสำหรับเอามาใช้ในการปั่นเวฟรวมถึงรีไฮเดอร์การ์ดฝ่ายตรงข้ามด้วยอันนี้ใส่ไป2ใบครับมีสกิลครับมาช่องแวนเลียเมื่อมาตกตีแวนการ์ดรีไฮเดอร์การ์ดของคน1ใบได้โจทย์1ครับแต่ถ้ารีไฮเดอร์การ์ดที่มีเกรดสปอร์ตอยู่สามารถรีไฮเดอร์การ์ดของคู่แข่งได้อีก1ใบนะครับอันนี้ใส่เกรด3ใบเท่านี้เลย9ตัวส่วนกิฟต์เดคาติคาเซ่ครับเป็นแอคเซลก็อันนี้ก็ชิลแล้วก็กิฟต์2ครับผมเด็กนี้เนี่ยเล่นกิฟต์1ก็ได้แต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่ากิฟต์2มันน่าจะดีสุดแล้วนะครับผมโอเคต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยครับไปอยู่กับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับผมอันนี้พี่ก็เซตมือไว้เพื่อให้ง่ายกว่าการสาธิตในการเล่นนะครับเดี๋ยวมาสังเกตกันก่อนกิกาโนเบลเซอร์ครับจะเป็นเด็กที่เริ่มก่อนแล้วเก่งนะครับคือถ้าทีกาเซหายเนี่ยมันจะว่าเป็นสายกิกาโนแบบ 100% เลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราใส่ไกอาด้วยเนาะคือมันจะมีคติหนึ่งที่พี่วัดใช้บ่อยอยู่นะก็คือเริ่มก่อนไลท์กิกาโนเริ่มหลังไลท์ไกอาอิมพอลเลอร์นะครับผมแค่นี้เลยนะครับเป็นเหตุผลง่ายๆเนื่องจากว่าไกอาอิมพอลเลอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราไลท์ก่อนหรือว่าเราเริ่มก่อนแล้วเราไลท์ไกอามันจะบอก 5,000 เท่ากิกาโนซึ่งมันไม่คุ้มเมื่อกี้กาโนเนี่ยเราใช้บาสโซเพื่อจั่ว2เปิด2จั่ว2แล้วคอ2มันได้มือคืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วเราจั่วการ์ดครับเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเนาะเราก็ไลฟ์ครับดาวเวทชูเตอร์ที่พี่บอกครับมันควรจะอยู่ในมือเราเริ่มแล้วก็เราเริ่มครับจั่ว1ใช้สกิลครับโซบัส1ครับผมจั่ว1ครับคอ1ใบลงเรียทีนี้ครับพี่จะขอตัวนี้เลยเทอร์โบเฮลิกิโนครับผมแล้วก็เอาใบมาสุดไปเป็นเกรดได้นะครับซึ่งถ้าเราจะเว้นช่วงหนึ่งอนาคตก็เก็บอันนี้ก็ได้แล้วก็แตะเกรดครับทีนี้ถ้าเรากลัวการตีข้ามเราต้องการแนวเราลงหลังก่อนโอเคเราเริ่มก่อนเราจบเทิงครับถ้าต่อไปฝ่ายตีมาแล้วไม่เมทแล้วก็เธอเราจั่วครับผมเราก็ไลท์ครับเป็นตัวที่ยศบอกว่ามันเทพนะครับอย่างสไปโนเอ็กซ์ทอร์สนะครับเลื่อนจีโน่ขึ้นหน้าครับแล้วก็บูสปินเนื่องจากอีกฝ่ายยังเกรดหนึ่งแล้วเราแห่งนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้พี่จะขอปิสเซอร์เบิร์นไปด้วยครับเป็น5/3ถ้าเจอไกอาก็หยิบไปอาครับเจอมันก็หยิบคนนี้มาถามว่าเราหยิบมาทำอะไรเหรอครับหยิบมาทิ้งครับมาทิ้งไปก่อนเอาทิ้งไปครับไม่ได้ใช้อะไรถามว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะลงกระดานอย่างนี้นะครับอันนี้เราเช็คเกตของจิโน่ก่อนว้าวเป็นบูสปินครับอ่ะเราจะตีกันเลยดีกว่าเราบูสปินตีครับ 8,000 ใช้สกิลของบูสปินครับ8เกตอันนี้เรา8เกตให้กับบูสปินทีนี้ดิสเซอร์เบิร์นครับบวก 5,000 อันนี้ 8,000 ครับผมเราเช็คเกตของบูสปินกันจริงว้าวเป็นตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาจีโน่ตีต่อครับจากนั้นเราใช้สกิลของจีโน่ครับรีทายบูสปินจากนั้นเราจะได้จั่วแล้วก็บูสปินสกิลครับสุบิยาคอแต่เกตให้ได้ครับแปะเลยแล้วก็บูสตีครับแล้วก็ใช้สกิลครับแปะเกรดให้ตัวเองหรือตัวนี้ก็ได้ซึ่งพี่จะแนะนำให้แปะเกรดให้ตัวเองครับมันก็จะเป็น 17,000 ครับแล้วเราก็เอาแวนตีครับคาตาบาร์1ครับรีทายคนนี้โจ1ครับคอการ์ดจะเกรดออกมาได้ไม่เกิน1ใบว้าวเกรดอย่างนี้แล้วก็คองนี้ครับแล้วก็ลงนี้เลยก็ได้หรือเราจะเพย์เซฟลงแบบคอลัมน์นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่โอ๊ตมันเวฟเลยนะครับผมอันนี้เป็น 9,000 โจมตีใส่แวนการ์ดครับผมถ้าสังเกตนะครับเทิร์นนี้เราเล่นกี่เวฟ1เวฟ2เวฟ3เวฟ4เวฟ5เวฟ6เวฟ6เวฟมันจะเกรด2เลยนั่นเองแล้วคนนี้ลงมาบอกหมื่นครับ
ถึงอาจจะใช้ดวงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ทำได้มันก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับไดเช็คครับไม่มีอะไรแต่พันตีต่อครับแตกเกตได้ครับแล้วก็แปะให้ตัวเองไปวันนี้19,000เข้าแน่นอนครับอันนี้ถ้าชนทิกก็ไม่เป็นไรครับตีข้างก็ได้ครับไม่มีข้างในตีต่อไปไฟเกต2ครับเชื่อเลยว่าเขาอาจจะมาเคลียร์ข้างเรานะครับเพื่อป้องกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตีแวนเลยเราก็ปล่อยครับปล่อยเลยรอทิกเกอร์ครับตัวนึงถ้าตีข้างเราก็กาดครับเราก็สแตนครับโจการ์ด1ใบจบมาครับไลท์กระโนเวลเซอร์ครับแอคเซล2ครับจวนหนึ่งไว้ครับถามว่าเราไปเราเสียแอคเซล2นะครับเพื่อจวนเนี่ยแหละครับทีนี้เรามีซาวิชชูเตอร์เนาะเราดูดอกเราก่อนครับเราไม่ค่อยมีอะไรครับเทอร์นี้นะครับเราอาจจะทำการเล่นแบบนี้ครับลงครับแล้วก็ออกไปครับลงทับเลยลงครับไปทางอาสาม1 2 3 4 5หยิบขึ้นมือมาครับทิ้งมือหนึ่งครับผมแล้วก็ทิ้งไปเลยครับเอาล่ะทีนี้เราจะมา เล่นตัวนี้แล้วก็เลสครับแตกเกต1ใบทีนี้เราสามารถเล่นได้ทั้ง2ตัวครับคือเจ้านี่กับเจ้านี่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ตัวไหนอะเนาะเราก็ต้องดูเกตครับว่าเราเกตเรามีอะไรโอ้มีคีไม่สวยเลยอ่ะสมมติว่าเราอยากจะปั่นเวฟเราก็เลือกคนนี้เนาะนี่มาครับจากนั้นเวลาเราตีครับอันนี้ต้องบูตีเลยครับไม่งั้นไม่เข้าตีครับสกิลปลายเกตอันนี้ยังไม่บวก 5,000 แถวหน้านะครับเนื่องจากว่าพี่ผมไม่ได้กดสกิลวันการ์ดเพราะว่าถ้ากดสกิลวันการ์ดในตอนนี้เนี่ยบาสเราจะไม่พอในการเล่นสำหรับเทิร์นหน้าเราจะกักโดนกักแดมได้ง่ายนะครับเรามาดูเกมของบูสปินกันปึ๊บมีเจ้านี่นะครับผมแล้วก็ตีครับเองเขาครับตีนี่ก่อนครับแล้วก็ไปเกตให้ตัวเองได้แล้วก็แปะเลยแล้วก็อันนี้ตีครับแล้วก็ตีใช้สกิลครับ1บาทกินเลยแง่มอร่อยนะครับผมแล้วเราก็คอมาครับ2ตัว เราคอ2ใบนี้ออกมาเนาะออนตัวหนึ่งก่อนจัวโอ้จัวแกครับแถวหน้าเราก็เล่นได้แล้วทีนี้เราไปเกตครบ3ใบครับแถวหน้าบวก 5,000 แล้วก็ไปเกตให้มันครับอันนี้เป็น27ครับผมแล้วก็จะเอาแวนออกเลยก็ได้หรือจะไม่ออกก็ได้พี่ว่าเน้นเอาแวนข้างนี้ตีก่อนเดี๋ยวเราก็กินครับได้โจ้ครับผมแล้วก็สกิลของบูสปินขอครับทีนี้แปะเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นไก่อาร์แล้วอันนี้จะเป็น 22,000 เราเอาโนเบลเซอร์ครับ 17,000 2ได้เช็คไก่อาร์บูสปินครับอันนี้ลงมาบวก 10,000 ด้วยก็จะเป็นอันนั้น 5,000 เป็น19 24 29ครับผมแล้วเราก็จบเพลินไปเพียงเท่านี้ครับเมื่อกี้เราเล่นทั้งหมด1 2 3 4 5 6เวฟนะครับจากแค่1แอคเซลเท่านั้นทีนี้ขั้นต่อไปครับเราก็ปล่อยได้ครับปล่อยยาวไปเลยก็ได้ครับขึ้นเส้น5ไปเลยก็ได้แล้วก็กาดครับพีจี้คีย์การ์ดเบลเซอร์ครับไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปได้เลยกาดไปครับถ้าเขาตีขาเสร็จไปบ้างก็ได้ครับกาดเสร็จไปตายงี้ก็ได้ครับนี่เกตก็จะตกดอกเนาะอันนี้ต้องยอมหน่อยนิดนึงนะครับบางทีเราก็เริ่มเพลินของเราครับสแตนครับผมตัวการ์ดหนึ่งใบครับเราก็ไลท์เลยครับไก่อาร์เอ็มเพลเลอร์แอคเซลสองครับจอยหนึ่งใบทีนี้ครับอีกฝ่ายตัวอาร์อีกฝ่ายเป็นเกตสามละตัวที่ไม่เกตจะบอกหมื่นแน่นอนเรามีตัวนี้ครับเราก็ลงไปเลยเราก็ลงครับทีนี้ถามว่าเราจะปั่นเวฟยังไงนะครับนี่เลยครับเลสครับเอาบูสปินครับไปอยู่ตัวนี้แค่นี้ครับเราก็ปั่นเวฟได้แล้วนะครับผมเหมือนครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเอาพลังอีกเราก็ลงไปแปะเกตให้อีกก็ได้ครับเช่นเราต้องการที่จะให้มันมีพลังตรงนี้เราก็อาจจะลงนี้ครับแล้วก็เลสแล้วก็แปะเกตอะไรก็ได้ครับเราก็ดูอะไรที่มันดูจะเป็นประโยชน์ก็เท่านี้ครับเอาไปแปะให้นี่เลยตัวนี้ก็จะได้เงินเหมือนครับจากไก่อาเรามาเริ่มตีกันเลยครับเราคนนี้ตีครับแล้วก็อาเกตมันก็จะตีอยู่ที่24ครับดูเกตหน่อยเป็นคีกับบูสปินไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดมากทีนี้เอาตรงนี้ตีต่อครับแล้วก็รีไทร์ครับ
แล้วก็ใช้สกิลครับคอบูสปินได้จั่วด้วยแล้วก็บูสปินทับแปะเกตตัวเองไปแล้วก็บวกหมื่นไปอันนี้27,000ครับแล้วก็เอาบูสปินตีครับแปะเกตเอาแวนตีครับผมคอตบ้าน1ครับเราก็ได้ขายตอนนี้ไปเลยมันบวก12,000ครับผมบวก1คริติคอล2ได้เช็คครับผมใบแรกไม่มีครับใบที่2ไม่มีครับไม่เป็นไรครับโอเคตกลงไปตอนนี้เรามี2 SL ว่างแล้วเราก็คานิตี้ครับตัวนี้บวก 5,000 มันก็จะเป็น 22,000 เนาะใช้สกิลครับคอตบ้าน1ดีทายครับบูสปินตัว1ครับแล้วเราก็คอการสเกตออกมาได้ครับนี่ครับขอไว้หมดเลยทีนี้ถ้าเด็กเราจะปิดแล้วนะครับเราก็แปะเกตไปเลยครับถ้ามันเป็นตัวที่ดีกว่านี้มันจะดีมากแต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรครับทีนี้2ตัวนี้ก็จะบวก 10,000 ครับเนื่องจากมีเกตเนาะแล้วเราก็ตีครับนี่บวก 10,000 ครับผมก็จะเป็น20อันนี้ก็20ครับอันนี้27ครับผมก็ทีนี้ติดทั้งหมดกี่เวฟวะ1เวฟ2เวฟ3เวฟ4เวฟ5เวฟ6เวฟ7เวฟ8เวฟครับผมกับ2 Excel นะครับผมสังเกตได้ว่าเด็กเรานะครับทำเวฟได้สูงมากๆเลยนะครับขอแค่มีเจ้าบูสปินกับเจ้านี้เลยอย่างเลจิโอดอนนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับไมค์เทิร์นใหม่ของเรานะครับผมอย่างสไปโนแอคทอสนะครับส่วนไกอากับกิกาโนเบลเซอร์นะครับเป็นตัวพลังที่ทำให้พวกนี้ตีเข้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์ของคติกาเสกสายเกียร์กันโนเบลเซอร์บวกไกอาร์เอมเพลเลอร์นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอายามาคาเปตันไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย